เฉิดฉายกับบทบาทสุดแซ่บอีกครั้งนางเอกสาวมากฝีมือใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไยบูลรับบททองดีหรือทองประกายในละครดรามาร่าแซ่บจัดจ้านเรื่องทองประกายแสด ค่าย C H A N G E 2 5ง1ทางช่องวัน31ที่ถูกรีเมคอีกครั้งครั้งนี้ใบเฟิร์นร้อนแรงร้ายสวยฟาดปล่อยพลังโปรยสเสน่ห์ปะทะบทบาทห้องล้อมไปด้วยหนุ่มหนุ่มก้าวพระเอกคุณภาพทั้งตูมตามยุทธนาเตาสมชายเอียงสิบทาอาทาสุดสนยุกก้าวจิรายุ เจ็เจ็พิพัฒน์ก้องสหรัฐและโอ๊ตปราโมทเลยต้องถามว่าพระเอกนอกจออย่างหนุ่มนายนภัสเสียงสมบูรณ์ว่ายังไงบ้างเริ่มจากโอ๊ตมาว่าตอนเข้าฉากกับใบเฟิร์นเราชอบชวนคนคุยมากในกองถ่ายเราเหลอก็ปากมันก็พูดไปเรื่อยใครเดินผ่านเราก็จะชอบเรียกชอบคุยตอนถ่ายทีเซอร์คือคุยกันจนเขานับห้าสี่ สามเข้าบทบทเรื่องนี้ก็ค่อนข้างเข้ากับพระเอกหลายคนนายว่ายังไงบ้างเขาดูทีเซอร์แล้วบอกว่าน่าสนใจก็อยากดูเขามีคำถามไหมว่าเลิฟซีนถึงเนื้อถึงตัวแค่ไหนไม่มีแน่นอนคะ่ะเราเป็นนักแสดงเหมือนกันทั้งคู่มันไม่มีใครซีเรียสเรื่องพวกนี้หรอกเข้าใจเขาไม่ได้กัดฟันพูดใช่ไหม ไม่ได้กัดกัดหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าตั้งแต่มีประเด็นที่เกิดมาก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีรูปคู่กับนายเท่าไหร่คือไม่นะคะปกติก่อนหน้านี้เราทัวร์ต่างจังหวัดด้วยกันเรามีโอกาสได้ถ่ายรูปแต่งตัวอยู่ห้องเดียวกันแต่นี่มันก็หมดจังหวัดที่เราไปทัวร์แล้วมันก็อาจจะไม่ได้มีรูปคู่แล้วก็ทำงานด้วยกันทั้งคู่ด้วยหรือว่าไม่อยากจะให้กระแสมันต่อกระแส ไม่นะคะปกติพวกหนูก็ไม่ใช่คนที่ลงรูปคู่กันบ่อยอยู่แล้วแล้วโดยรวมมันเป็นยังไงบ้างกับกระแสต่างๆโอเคนะคะคืออย่างที่เราบอกโว่าเราเข้าใจมันตั้งแต่แรกเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องหนักหนาอะไรพอตัวเขาค่อยสบายใจขึ้นเราก็แฮปปี้นะคะสถานการณ์ดีขึ้นไหมเฟิร์นว่าดีนะคะก่อนหน้านี้น,นายนภัสดูเครียดมากเลย ใช่ค่ะดูเครียดเราช่วยดูแลหรือผ่อนคลายยังไงบ้างคือส่วนหนึ่งเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งเราก็ให้เวลาเขาสักระยะตัวเขาก็ค่อนข้างทำความเข้าใจกับหลายๆอย่างก็เบาลงส่วนเราอยู่ข้างๆซัพพอร์ตอะไรได้ให้กำลังใจอะไรได้เราก็ทำในขณะที่เราทำได้เราเล่นตลกตลกโชว์ใส่เขา เราตลกอยู่แล้วเขาบอกว่าเราเป็นคนตลกหนูจะเป็นคนที่พูดไปเรื่อยเขาก็จะฟังฟังแล้วก็ฮะเฟิร์นพูดถึงเรื่องอะไรก็ตลกแต่เขาก็จะไม่ค่อยทันก็จะถามว่าอันนี้อะไรคือบางทีเราจะมีคำประหลาดอย่างเช่นเนี่ยเขาไม่คายตะขาเหรอนายก็จะแบบเขาต้องอมตะขาเหรอเขาก็จะไม่เข้าใจว่าพูดอะไรแต่ตอนนี้เริ่มเก่งเริ่มทันแล้ว เมื่อก่อนมีคำว่าตัวแม่หน้าพ่อเขาจะบอกว่าหน้าใครนะไม่เข้าใจหลังๆเริ่มทันเขาเริ่มมีกระเทยวันละคำเพราะว่าเขาเริ่มอยากรู้ว่าอันนี้คืออะไรเหรอความสัมพันธ์เรามันไปได้ดีใช่เพราะมันเป็นเพื่อนมาคือมันเข้าใจภาวะนี้เขาเครียดเขาดีขึ้นนะเราก็จะสังเกตเห็นกันง่ายคือมันมีคำพูดที่คนเขาบอกว่าเป็นห่วงใบเฟิร์นจังที่จะต้องเจออะไรแบบนี้ เฟิร์นคิดยังไงบ้างคือเฟิร์นรู้สึกขอบคุณรู้สึกว่าหลายๆคนก็เป็นห่วงเฟิร์นจริงๆหลายๆเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตก็ยังเห็นเขาที่อยู่ข้างๆตลอดก็เป็นความหวังดีก็ไม่ใช่แค่เฟิร์นที่ได้รับนายและครอบครัวทุกคนได้รับหมดก็ดีใจคนชมว่าเฟิร์นค่อนข้างสตรองรับมือกับเรื่องทุกอย่างได้ เฟิร์นว่าเฟิร์นเข้าใจด้วยแล้วมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็อยู่ข้างๆเขาตลกกระเทยไปวันๆก็ทำให้ตัวเราไม่เครียดเพราะว่าตัวเราก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเราก็เป็นแบบนี้มันก็เป็นเอ NERGY ดีๆที่เราส่งให้กันมากกว่า